นละพักนักปรุงครับสำหรับเมนูพาสต้าที่คนไทยเราคุ้นเคยนะครับก็คงหนีไม่พ้นพาสต้าคาโบนาร่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดัดแปลงเพิ่มขึ้นนิดนึงในการใช้ไข่นกกระทากับตัวชีสพาร์เมซานนะครับให้ความเข้มข้นโดยที่เราไม่ต้องใส่ครีมในเมนูนี้เลยครับขั้นแรกสุดเลยครับก็จะมาต้มเส้นครับวันนี้เลือกใช้เส้นสปาเกตตี้นะครับผมตั้งน้ำเดือดรอไว้แล้วนะครับใส่เกลือลงไปหย่อนเส้นลงไปเลยนะครับผัดแค่ให้พอร้อนนะครับนั้นก็จะใส่มะเขือลงไปครับใส่ที่หลังสุดนะครับเพราะว่าสุกง่ายเดี๋ยวจะเละซะก่อนโอเคได้แล้วครับผมก็จะตักพักเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวมันนะครับเราจะยังทิ้งไว้ในกระทะนะครับตอนนี้เส้นผมได้ที่นะครับผมก็จะตักเส้นมาลอยแล้วครับเค็มแล้วก็รสพริกไทยดำชัดมากๆเลยครับเราจะมาเริ่มเพลทลงจานแล้วนะครับก็ใช้กระบวยนะครับในการช่วยพยุงเส้นนะครับตักเครื่องที่เราผัดนะครับโรยหน้าได้เลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพาสลีย์สับครับผมเรียบร้อยแล้วก็โรยหน้าได้เลยครับครับแล้วก็จะมาจบด้วยไข่นกกระทาลวกนะครับผมก็ใช้หม้อใบเดิมที่เราต้มเส้นนะครับก็ใช้กระบวยนะครับในการช่วยตักน้ำเพิ่มเข้าไปนิดนึงครับแล้วก็หย่อนไข่ลงไปก็แค่ให้ไข่ขาวข้างนอกเซตตัวนะครับไม่ต้องสุกโอเคได้แล้วครับไข่ของผมพริกไทยลงตรงไข่นิดนึงครับท้ายก็จบด้วยชีสพาร์เมซานนะครับโรยลงไปเสร็จแล้วนะครับคาโบนาร่าไข่นกกระทากับมะกอกดำครับเป็นคาโบนาร่าสูตรง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมีครีมเลยแต่ว่ารับประกันความเข้มข้นครับผลพัก